สวัสดีเพื่อนๆที่ TikTok อีกครั้งผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับภาพยนตร์แอคชั่นที่ผมชื่นชอบครับภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ต้องย้อนไปในปี1986กันเลยภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์อาชญากรรมแนวแก๊งสเตอร์มาเฟียแอคชั่นฮ่องกงถือว่าพลิกวงการภาพยนตร์หนังฮ่องกงภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นโมเดลที่ทำให้ผู้สร้างหนังทางฝั่งฮ่องกงต้องสร้างภาพยนตร์แนวเดียวกันหรือแนวเดียวกันกับภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ออกมาให้ชมในช่วง80จนถึงปลายยุค90ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านไปหามาชมหรือซื้อในสตรีมมิ่งหรือดาวน์โหลดในสตรีมมิ่งก็คือภาพยนตร์เรื่อง A Better Tomorrow หรือชื่อไทยโหดเร็วดีในปี1986ผมว่าทุกท่านที่กดเข้ามาชมคลิปนี้ต้องรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มากก็น้อยแต่ใครที่ยังไม่รู้จักลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่อยู่ในใจผมเสมอด้วยเนื้อหาของภาพยนตร์ฉากแอคชั่นพร้อมกับนักแสดงทีมผู้กำกับและยังมีเพลงประกอบภาพยนตร์เพราะๆให้เราได้ฟังและให้เราได้ชมชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องพร้อมกับบทสรุปที่สวยงามใครที่เป็นคอหนังแอคชั่นผมว่าไม่ควรพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้ A Better Tomorrow หรือโหดเร็วดีในปี1986นำแสดงโดยโจเหมินฟะตี้หลุงเรดดี้จางจูเปาอี้รวมด้วยจอนบูและฉีเคอและยังกำกับการแสดงโดยจอนบูคิดว่ายังไงเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับบ้านเชิงลงไฟยิวเจ้าโหจงยิว找到明媚晴天，星星欢呼跃起。Talk about movie by Samuel.